แล้วเอาเราลงมาดูโจทย์ของครูก่อนนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะครูให้เวลา5นาทีค่ะสำหรับข้อนี้49คูณด้วย387 49คูณด้วย387 5นาทีค่ะครูลืมถามไปว่านพดลหนูถูกไหมคะข้อเมื่อสักครู่นี้ถูกโอ้เพราะฉะนั้นทุกคนได้หมดนะคิดว่าพัชรพลที่อยู่ปลายทางก็คงจะได้เช่นเดียวกันนะคะเพชรนครจะถามครูเสมอเลยพอครูเดินมาปั๊บเพชรนครจะถามครูว่าครูครับกันบ้านกี่ข้อถ้าครูบอก2ข้อเพชรนครบอกว่าน้อยไปขออีก1ข้อชอบของแถมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วครูกะจะให้กันบ้านสัก4ข้อเพชรนครขอแถมครูก็จะต้องเป็น5ข้อดีไหมดีนะคะ5นาทีค่ะสำหรับข้อนี้ตอนนี้นะคะพัทรพลเสร็จแล้วเพชรนครเสร็จแล้วโอ้แทนจันก็เสร็จแล้วณัฐพัฒน์เสร็จแล้วโอ้วรวีก็เสร็จแล้วเสร็จหลายคนเลยแสดงว่าวันนี้ครูเตรียมมา4ข้อไม่พอสำหรับ4ทับ2แล้วจะต้องมีแถมใช่ไหมคะเสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวครูรอชัยกรรอนพดลค่ะนพดลเสร็จยังคะเดี๋ยวครูรอนพดลอีก1นาทีนะคะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วครูขอคำตอบเลยค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ
ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีแตกแยกเล็กน้อยนะคะคำตอบก็คือ18,963เรามาดูกันว่าคำตอบนี้ถูกต้องหรือไม่ตัวตั้งก็คือ387ตัวคูณก็คือ49นะคะทุกคนช่วยคูณค่ะตรวจสอบนะคะนักเรียนนำ9ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดก็คือ387เริ่มนำ9ไปคูณกับ7 9คูณด้วย7เท่ากับ63ใส่3คด6ต่อไปค่ะ9คูณ8ได้72คดอีก6เป็นคูณ8เป็น72ทดอีก6เป็น78เราใส่8ทด7ที่หลักร้อยต่อไปค่ะนำ9ไปคูณกับ3ในหลักร้อย9คูณด้วย3เท่ากับ27ทดอีก7เป็น34เราก็ใส่34เลยเพราะหมดตัวคูณแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของ4 4ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40 40มี0ไหมคะ มีเราก็ใส่0ไว้ก่อนเสร็จแล้วนำ4ไปคูณกับ387โดยเริ่มคูณที่7ก่อน4คูณด้วย7เท่ากับ28นักเรียนใส่8ทด2ดีมากใส่8ทด2บังเอิญมีทด6เราค่าทด6ใส่ทด2ลงไปต่อไปนำ4ไปคูณกับ8 4คูณด้วย8เท่ากับ32ทดอีก2รวมเป็น34ใส่4ทด3มีทด7อยู่แล้วค่าทด7ใส่ทด3นะคะต่อเลยนะคะนำ4ไปคูณกับ3 4คูณด้วย3เท่ากับ12ทดอีก3รวมเป็น15เราใส่15เสร็จแล้วนำสองบรรทัดมาบวกกันช่วยบวกค่ะ3บวกด้วย0เท่ากับ3หลัก10ค่ะ8บวกด้วย8เท่ากับ16เราใส่6ทด1ต่อไปค่ะ4บวกด้วย4เท่ากับ8ทดอีก1รวมเป็น9เราใส่9หลักพันค่ะ3บวกด้วย5เท่ากับ8หลักหมื่นค่ะ1มีตัวบวกหรือไม่ไม่มีเราก็ใส่1ตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนใส่จุลภาคเพราะฉะนั้นใครที่ตอบ 18,963 ข้อนี้เป็นไงคะถูกต้องแล้วนักเรียนขีดถูกเลยค่ะหมดที่ครูเตรียมมาแล้ว4ข้อวันนี้นักเรียนเก่งมากเลยนะคะ4ข้อและส่วนใหญ่ถูกเกือบหมดเลยนะคะเพชรนครบอกว่าขอแถมได้นะคะแต่เดี๋ยวครูขอนำเสนอผลงานของนักเรียนซึ่งอยู่ปลายทางก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนนี้ข้อนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างใครผิดบ้างเดี๋ยวครูรอเพื่อนที่ผิดนิดนะคะให้เพื่อนแก้ไขให้ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะครูบอกว่าคณิตศาสตร์ผิดแล้วไม่เป็นไรแก้ไขได้แต่ต้องไม่ผิดทุกวันนะไม่ได้ผิดทุกข้อทุกวันเลยไม่ได้นะคะนักเรียนคะเรามาดูผลงานของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหนะคะจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิตครูขอไปที่ด็อกคิวเมนต์เลยนะคะนักเรียนคนแรกเลยก็คือของเด็กหญิงช่วยดูหน่อยก็คือของเด็กหญิงกันสุดานะคะจะใช้รูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นนี่อะไรคะอ้าววรวีบอกว่ามองเป็นบ้าน2ชั้นหรือใครจะมองเป็นอะไรคะอย่างอื่นได้ไหมได้แล้วแต่นักเรียนนะคะตามจินตนาการเลยค่ะมีต้นไม้มีคนถูกต้องนะคะของกันสุดาค่ะคนที่2ของเด็กชาย
กนกศาสตร์นะคะน่ารักดีนะคะเป็นอะไรคะเนี้ยนักเรียนบอกว่าสัตว์ประหลาดหรือจะเป็นการ์ตูนก็แล้วแต่นะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นตู้ไปรษณีย์ค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเด็กหญิงวรินยุพานนะคะต่อไปค่ะเป็นของเด็กหญิงวันสุดาค่ะภาพต่อไปเป็นของเด็กหญิงนัชชาหรือนิชชาคะเนี่ยเป็นของเด็กหญิงนัชชานะคะถ้าครูอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นของโรงเรียนชุมชนบ้านขุดไหนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูเวียงจันทร์พรชัยยานะคะที่ส่งผลงานมานำเสนอในวันนี้วันนี้เพชรนครบอกว่าเราปรบมือให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านขุดไหค่ะพนักงานบอกว่าขอแถม1ข้อได้เลยนะคะตอนนี้เวลาจะเหลืออีกประมาณ3นาทีถ้านะคะยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวถ้าหมดเวลาครูก็ขอจบเลยตอนนี้ให้นักเรียนทำข้อที่20หน้าที่69ค่ะยังเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนักเรียนทำข้อที่20หน้า69แล้วครูสั่งการบ้านต่อเลยนะคะข้อที่20หน้า69แล้วครูสั่งการบ้านต่อเลยการบ้านหน้าที่69เหมือนเดิมนะคะต่อข้อที่21 22 23 24มีอยู่ด้วยกัน4ข้อการบ้านนะคะตอนนี้เวลาเหลือประมาณ2นาทีค่ะทำข้อที่20เลยค่ะที่20โจทย์ให้มาว่า53คูณด้วย748ข้อที่20นะคะนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะ53คูณด้วย748748มีบางคนเสร็จแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่เสร็จให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านและอย่าลืมการบ้านของครูหน้า90หน้า69ข้อที่21ถึงข้อที่24นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ